ขึ้นเหนือกันบ้างไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยเจ้าหน้าที่เร่งกู้ถนนสายเชียงใหม่เชียงรายที่ถูกน้ำป่าพัดตัดขาดมาเป็นวันที่3แล้วซึ่งคาดว่าวันนี้ในช่วงค่ำน่าจะเปิดเส้นทางให้สัญจรได้นะคะติดตามกับคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะครับตอนนี้บริเวณที่หลักกิโลเมตรที่33ที่บ้านแม่หวานตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายด้านหลังผมตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการที่พยายามจะติดตั้งสะพานแบรี่นะครับเพื่อจะเชื่อมถนนทั้ง2ฝั่งเพื่อให้สัญจรไปมาได้อีกครั้งนะครับโดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาตลอดทั้งวันนะครับในการติดตั้งสะพานแบรี่ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้การสัญจรไปมาตอนนี้ก็น่าจะทำได้ในช่วงค่ำๆนะครับแต่ถ้าเราหันมาทางนี้ผมอยากจะให้ดูสภาพของลำห้วยลำน้ำแม่กวงนะครับซึ่งก็ถูกน้ำป่าตัดขาดมาตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วนะครับระดับน้ำนั้นลดลงไปมากครับแล้วก็กระแสน้ำที่เคยไหลเชี่ยวนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเบาลงมากเนื่องจากว่าตอนนี้ในพื้นที่นั้นฝนได้หยุดตกลงมานานหลายชั่วโมงแล้วครับแล้วก็เจ้าที่ก็ยังคงพยายามที่จะนำสิ่งกีดขวางน้ำนั้นออกไปเพื่อจะติดตั้งสะพานแบรี่นะครับและตอนนี้ผมมาเจอกับผู้ใหญ่บ้านของบ้านแม่หวานครับผู้ใหญ่วันดีเตวานะครับตอนนี้ยังมีคนติดอยู่ฝั่งโน้นนักท่องเที่ยวยังติดอยู่ไหมครับผู้ใหญ่ครับติดประมาณสัก36คนครับ36คนครับแต่ที่เหลือที่ที่เหลือตอนเย็นเมื่อวานนี้ทางแขวงเขาได้ทำสายสะพานตัวที่6ได้ออกทางเชียงรายและออกทางไทยเสด็จไปหมดแล้วครับตอนนี้ออกไปหมดแล้วนะออกไปหมดแล้วจนเหลือที่อุทยานประมาณ36คนตอนนี้เหลืออยู่2จุด2จุดครับครับครับอันนี้ก็เป็นความพยายามล่าสุดของเจ้าที่ในการจะเปิดเส้นทางสัญจรของถนนเชียงใหม่ไปเชียงรายอีกครั้งนะครับคาดว่าในช่วงค่ำๆวันนี้ก็น่าจะสัญจรไปมาได้นะครับแล้วเราจะมีรายละเอียดความคืบหน้าเข้าไปให้ทราบครับ